R Series รองรับรูปแบบอิเล็กโทรด2ตัวสำหรับการปรับจังหวะหัวใจ One Step Pacing Configurations หรือ Hand Free Therapy Electrode ที่มีอิเล็กโทรด ECG ต่างหากเมื่อใช้ R Series ร่วมกับ One Step Complete หรือ One Step Pacing Electrode สำหรับปรับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแยกเนื่องจากสาย3ลีดนั้นได้รับการสร้างมาในอิเล็กโทรดหน้ายืนยันว่าปลายสีแดงของสายเคเบิล One Step Pacing เชื่อมต่อกับรูเสียบสายเคเบิลเข้า One Step สีแดงยืนยันว่าปลายสายเคเบิล ECG สีดำเชื่อมต่อกับรูสายเคเบิลเข้าสีดำในด้านหลัง R Series หาก Electrode One Step ที่กล่าวไปนั้นไม่ได้ใช้กับการปรับจังหวะ Electrode อเนกประสงค์และสายเคเบิลคลื่นไฟฟ้าหัวใจต้องต่อเข้ากับ R Series หากใช้ชุด3ลีดให้ต่อชุด3ลีดเซตหัวเข้ากับสายเคเบิล One Step Pacing และ Therapy Electrode เข้ากับสายเคเบิล One Step Pacing ยืนยันว่าปลายสีแดงของ One Step เชื่อมต่อกับรูเสียบสายเคเบิล One Step สีแดงยืนยันว่าปลายสายเคเบิล ECG สีดำเชื่อมต่อกับรูสายเคเบิลเข้าสีดำในด้านหลัง R Series ด้วยสายเคเบิล3หรือ5ลีดคุณต้องเชื่อมต่อกับรูเสียบสายเคเบิล ECG สีดำในด้านหลัง R Seriesผู้ป่วยเด็กที่ใช้งาน One Step Pediatric CPR หรือ PediPads 2นั้นจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแยกเนื่องจากอิเล็กโทรดเหล่านี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีการ Built-in 3 Lead Capability การปรับจังหวะหัวใจทางอ้อมของผู้ป่วยที่เป็นเด็กทำเช่นเดียวกับการปรับหัวใจของผู้ใหญ่วิธีปรับจังหวะการเต้นของหัวใจผู้ป่วยหมุนหน้าปัดไปที่เพเซอร์สัญลักษณ์รูปรอยหยักที่มุมแหลมอยู่ด้านล่างแสดงจังหวะการเต้นของหัวใจที่กำหนดอัตราการเต้นจะตั้งไว้ที่70ครั้งต่อนาทีโดยอัตโนมัตินอกจากสถาบันของคุณจะกำหนดไว้ให้เป็นอย่างอื่นสำหรับ One Step Pacing สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะแสดงบนลีด P2 โปรดสังเกตว่าในขณะที่สัญญาณ ECG ได้รับจากลีด P1 P2 หรือ P3 เหมาะที่จะจับสัญญาณไฟฟ้าระหว่างการปรับจังหวะหัวใจไม่ควรใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคในกรณีวินิจฉัยให้ใช้อิเล็กโทรดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบดั้งเดิมและสายเคเบิลคลื่นไฟฟ้าหัวใจแยกเพิ่มกระแสไฟฟ้าโดยหมุนปุ่มตามนาฬิการะยะปกติในการตรวจจับอยู่ระหว่าง 40-80 มิลลิแอมกระแสไฟฟ้าต่ำสุดที่สามารถจับสัญญาณได้ capture คือจุดที่เริ่มต้นทำให้มีการกระตุ้นการควบคุมการเต้นของหัวใจเมื่อคุณหาค่ากระตุ้นในการปรับจังหวะหัวใจแล้วตั้งค่าขาออกที่สูงกว่าค่ากระตุ้นดังกล่าว 10% ยืนยันการจับสัญญาณไฟฟ้าโดยการดูการกระตุกในการปรับจังหวะหัวใจที่ชี้ลงตามด้วย QRS ที่กว้างขึ้นและยาวขึ้นบางครั้งมีคลื่นที่ใหญ่ขึ้นที่เกิดขึ้นในอัตราการปรับจังหวะหัวใจที่เลือกไว้และไม่ควรมี intrinsic rhythm การตรวจเชิงกลศาสตร์ที่สามารถยืนยันการจับกระแสไฟฟ้า capture ได้โดยการคลำชีพจรบริเวณหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบหลอดเลือดแดงที่แขนขวาและข้อมือขวาระหว่างการปรับจังหวะหัวใจคุณสามารถใช้ปุ่ม4:1เพื่อหาจังหวะของผู้ป่วยกดปุ่ม4:1ครั้งไว้เพื่อระงับการกระตุ้นของเครื่องปรับจังหวะหัวใจ3 ใน 4ครั้งและดูจังหวะโดยไม่สูญเสียการจับสัญญาณสำหรับการทำ cardiac pacing ที่นานกว่า2 ชั่วโมงโซลแนะนำให้ใช้ ProPads และ Liquid Gel